มาตามข่าวดังนะคะที่บอกว่าคุณสมรักเนี่ยหิ้วเยาวชนอายุ17เข้าโรงแรมเรื่องนี้จะเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่นะคะแล้วก็สมรักเองก็บอกว่าไม่ได้ข่มขืนน้องอายุ17พร้อมที่จะสู้คดีนี้อย่างถึงที่สุดนะคะแต่ขณะที่ฝั่งญาติของน้องผู้หญิงเองก็บอกว่าให้เอาผิดสมรักอย่างถึงที่สุดเหมือนกันนี่เป็นภาพนะคะที่คุณสมรักเองเนี่ยอยู่กับน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็มีการถ่ายเซลฟี่แล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนก็คือสื่อมวลชนก็นำคลิปนี้มาเผยแพร่กันนะคะเขาก็ยืนยันเนี่ยนะคะบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนน้อง17ที่เข้าแจ้งความทีมข่าวของเนชั่นทีวีเองเนี่ยนะคะได้มีการพูดคุยกับคุณสมรักด้วยคุณสมรักบอกว่ามาเที่ยวตามประสาคนเที่ยวทั่วไปน้องเขาก็มาเที่ยวของเขาแล้วก็มาที่โต๊ะของคุณสมรักแล้วก็ตามกันไปที่โรงแรมเรื่องนี้ต้องรอพิสูจน์ยืนยันเลยว่าไม่ได้ข่มขืนใครอันนี้หน้าก็ยังแบบว่ายังคงมั่นใจแล้วก็ยังยิ้มอยู่นะแล้วคุณสมรักบอกด้วยนะว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดยอมรับแค่ว่าคืนนั้นมีการถอดเสื้อผ้าหอมกอดกันแล้วไปถามน้องเขาว่าอายุเท่าไหร่น้องบอกว่าอายุ17คุณสมรักอ้างว่ารู้สึกตกใจก็เลยบอกไม่ได้ก่อนจะนอนหลับอยู่บนเตียงจนกระทั่งถูกถ่ายภาพตอนที่หลับอยู่นะคะแล้วก็นำไปแจ้งความน้องผู้หญิงนะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียลว่าโอ้อยู่บนเตียงสรุปแล้วเนี่ยเป็นคุณสมรักจริงๆภาพที่น้องเขาถ่ายมาในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะคุณสมรักเขาบอกว่าเขายืนยันว่าน้องเนี่ยไปกับเขาเขาไม่ได้ฉุดกระชากลากถูแต่อย่างใดเอาเราไปฟังเสียงดูค่ะโอ้ยหน้าตาอย่างผมไม่จะไปข่มขืนคนไม่ข่มขืนใครครับก็ถือว่าที่ก็รอพิสูจน์กันนะครับพิสูจน์กันว่าผมข่มขืนจริงไหมนะครับผมเนี่ยนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครแน่นอนครับแล้วเขามาอย่างไรเขามากับเราเองอะผมก็ไปเที่ยวของผมครับแล้วก็น้องเขาก็มาเที่ยวของเขาแล้วน้องเขาก็มายืนกินอยู่โต๊ะผมนี่แหละแล้วขากลับเขาก็กับพร้อมผมอิสระก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเขามาด้วยเองเขาก็มาของมาด้วยเองก็ไม่สบายใจครับก็มาให้กำลังใจกันแต่ผมไม่ได้เอาเลยครับไม่ได้เอาเลยครับก็คิดว่าน้องเขาก็ไปเที่ยวร้านเนาะปกติสถานบันเทิงก็คิดว่าไม่ใช่เยาวชนใช่แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอายุ17ผมไม่รู้ว่าตอนอยู่ในห้องเนี่ยคุณผู้ชมคะนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองนะผมเนี่ยไม่มีทางไปข่มขืนใครแน่นอนคุณสมรักก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดเองทีมข่าวของเรายังโทรไปคุยกับพี่สมรักอีกเลยนะคะพี่สมรักก็บอกแล้วค่ะบอกว่าน้องคนนั้นน่ะเขามาขอถ่ายรูปแล้วจากนั้นก็มีการตามมาที่ห้องเพื่อมาร่วมวงสังสรรค์พอมาถึงห้องก็ถามนะถามอายุว่าอายุเท่าไหร่แล้วฝั่งนั้นบอกว่า17ไงก็เลยบอกเอ้า17เหรองั้นนอนแล้วกันบอกให้น้องผู้เสียหายนอนพักเดี๋ยวช่วงเช้าจะมีคนไปส่งที่บ้านจากนั้นคุณสมรักบอกว่าหลับไปเลยไงไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจนมารู้ตัวอีกทีนึงน้อง17ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมยืนยันบอกว่ามีการกอดและมีการจับตามธรรมชาติแต่ตอนนั้นที่จับที่กอดเนี่ยยังไม่ทราบว่าน้องอายุ17นะคะพอทราบเท่านั้นแหละหยุดเลยค่ะบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีและก็ไม่ได้มีการเกเรอะไรด้วยลองฟังคุณสมรักเปิดใจดูค่ะตอนเช้าผมตื่นมาไม่เห็นผมก็เลยโทรหาครับน้องเขาว่ายังไงครับพี่เออหนูว่าหนูไปแจ้งความเหรอโอ้ผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยนะผมไม่ได้โทรผมโทรครั้งเดียวเองแต่ตอนเช้านั้นน่ะอ๋อแล้วน้องรับโทรศัพท์ไหมพี่รับแล้วน้องว่ายังไงบ้างไม่ได้ทำได้ไงเอาอย่างเทพโชว์หนูอะไรหนูแต่พี่สมรักก็ยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เอาอวัยวะเพศไปถูน้องเออเนี่ยคุณผู้ชมคะคือจะเห็นว่าคุณสมรักเองก็ยืนยันนะคะยืนยันบอกว่าพอรู้ทันทีว่า17ก็หยุดเลยนะหยุดทันทีแล้วก็พูดกับนักข่าวของเราเหมือนแบบยังไม่ได้เสร็จกิจอะไรอ่ะที่บอกว่ามีเรื่องของอสุจิอยู่ในอวัยวะเพศเนี่ยก็คือไม่ได้มีเขาไม่ได้เสร็จกิจอะไรแบบนั้นแล้วก็พูดว่าอาจจะเป็นน้ำหล่อลื่นที่ไหลออกมาตอนนี้ยอมรับเลยนะข่าวมันดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะคนก็นำเสนอข่าวสื่อก็นำเสนอข่าวมีแต่คนโทรมาหาสภาพจิตใจแย่มากนะคะตัดเพาะชีวิต
บอกไม่เคยทำอะไรให้ใครด้วยอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะเลี้ยงไก่ชนยอมรับว่าวันนั้นวันเกิดเหตุตัวเองก็เมานะคะแล้วฝั่งผู้หญิงเองก็มาเกาะแกะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงปกติยอมรับกับนักข่าวนะบอกปกติก็รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนดังแล้วก็เหมือนจะพยายามระวังตัวอยู่แล้วแล้วก็พลาดยากมากการที่น้องเขามาทำแบบนี้ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นการแบล็กเมลกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจะมีเหตุผลอื่นๆอีกไหมคือตอนนี้เดี๋ยวรอดูส่วนตำรวจที่จะเรียกไปสอบปากคำนะคะถ้ามองว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยแต่เอาเป็นว่ายืนยันแล้วกันยืนยันด้วยเกียรติของนักกีฬาทีมชาติเหรียญทองโอลิมปิกว่าไม่เคยไปข่มขืนใครนะคะแล้วนักข่าวของเราก็คุยกับคุณสมรักษ์บอกว่าเอ๊ะได้มีการโทรคุยกับน้อง17คู่กรณีหรือยังคุณสมรักษ์บอกว่าโทรคุยแล้วถามไปแล้วด้วยว่าทำไมถึงมาแจ้งความดำเนินคดีพี่ทั้งที่พี่ไม่ได้ทำอะไรแล้วน้องเขาตอบว่าไงอะคะพี่เขาบอกว่าเขาไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดตอนนี้ได้สั่งให้ทนายความดำเนินการแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำชำเราไม่ได้บังคับข่มขู่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเจอที่ผับครั้งแรกเท่านั้นส่วนที่เข้าผับได้ทั้งที่อายุไม่ถึงเนี่ยนะคะก็มารู้ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเรื่องของอายุด้วยแล้วเรื่องนี้เองคุณสมรักษ์ก็บอกว่าได้มีการอธิบายกับลูกๆให้เข้าใจแล้วส่วนภรรยาที่คุณสมรักษ์บอกก่อนหน้านี้ว่าได้เซ็นใบหย่าไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะแล้วค่ะหย่าไปแล้วนะคะก็บอกว่าไม่กลัวว่าจะส่งผลกระทบทางการเมืองก่อนหน้าคุณสมรักษ์เนี่ยเคยสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ขอนแก่นเป็นผู้สมัครของพลังประชารัฐนะแต่ว่าตอนนี้เองก็ต้องรอพิสูจน์ความจริงให้สังคมได้ทราบแหละทุกอย่างมันมีหลักฐานอยู่แล้วคุณสมรักษ์บอกไม่ได้โม้กล้องวงจรปิดก็มีพิสูจน์ได้ไม่รู้ว่าน้องจงใจแบล็คเมลหรือเปล่าก็พูดหลายรอบนะคะแล้วก็พวกเพื่อนๆเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยต้องโดนวางยาแน่ก็คือแบ็กเมลนั่นแหละนะคะแต่ก็ต้องพิสูจน์กันนะเนาะเพราะว่านิติวิทยาศาสตร์นี่พิสูจน์ได้ดีที่สุดนะไหนจะกล้องวงจรปิดไหนจะผลการตรวจของน้องเนี่ยนะคุณสมรักษ์บอกด้วยว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเข้าสถานบริการได้นั้นมารู้ภายหลังว่าน้องเขาไปแก้ไขภาพบัตรประชาชนพ.ศ.เกิดในโทรศัพท์มือถือแล้วก็โชว์ให้การ์ดของร้านเนี่ยดูก่อนที่จะเข้าผับนี้เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบปากคำนะคะแต่ว่าถ้าเรียกเมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อนั้นค่ะสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมอยู่แหละว่าเดี๋ยวคงจะต้องเรียกไปสอบสวนแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าถ้าถึงขั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวคุณสมรักษ์บอกยังไม่ทำขอปรึกษาทนายความก่อนนี่ฉันทราบมานะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันนะคุณจ๋ายังไงคะมันมีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะแก้พ.ศ.เหมือนไปปรับได้ในบัตรประชาชนได้เพราะว่าอย่างสถานบริการหลายๆสถานบริการเนี่ยเขาก็เคยแบบเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปคุณหน่อยค่ะเนี่ยคุณสมรักษ์มันมีแอปที่เข้าไปสามารถแก้ไขได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณต้องขอตัวจริงมาตรวจบัตรจริงมาตรวจไม่ใช่บอกว่าแอบอ้างทางโทรศัพท์มือถือนะใช่คือจะได้เห็นไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีการแก้กันเกิดขึ้น คุณสมรักษ์เองก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นเด็กอายุ17ยังคิดว่าน้องเขาอัมอยู่เลยเรื่องของอายุนะคะแล้วก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้มีการซื้อขายอะไรกันด้วยคืนนั้นวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการมีตังติดตัวมาด้วยนะคะคือก็ปฏิเสธไปหลายเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้น